ยักษ์ก็รักเป็นนางยักษ์ในวรรณคดีไทยที่อาภัพรักย้อนความไปในวรรณคดีไทยเกือบทุกเรื่องทุกสมัยนางยักษ์มักจะถูกให้จัดเป็นตัวละครที่ไม่สมหวังในความรักเพราะหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัวรูปลักษณ์ที่ไม่งดงามทั้งยังถูกร่ำลือถึงความโหดร้ายแต่หากมองลึกลงไปก็จะเห็นได้ว่ายักษ์บางตนก็น่าสงสารทั้งที่พวกนางก็มีความรักไม่แพ้ใครแต่เหตุใดจึงต้องเสียใจมากกว่าวันนี้ช่องเรื่องเล่าขอหยิบยกเรื่องราวแสนเศร้าของเหล่านางยักษ์ในวรรณคดีเรื่องต่างๆมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเรื่องเล่าไว้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนางผีเสื้อสมุทรนางผีเสื้อสมุทรเป็นนางยักษ์ผู้หญิงในเรื่องพระอภัยมณีในเรื่องพระอภัยมณีตามเนื้อเรื่องอาศัยอยู่ในถ้ำใต้ท้องทะเลลึกเป็นหัวหน้าเหล่าพูดผีปีศาจมีรูปร่างใหญ่โตเท่าช้างกินปลาและจระเข้เป็นอาหารวันหนึ่งขึ้นมาเล่นน้ำได้ยินเสียงปี่ที่พระอภัยมณีกำลังเป่าให้สามพราหมณ์ฟังก็ตามเสียงไปจนพบเกิดตกหลุมรักพระอภัยมณีพาอุ้มลงไปในถ้ำหมายจะให้เป็นสามีจึงแปลงกายเป็นสาวงามแต่พระอภัยมณีรู้และไม่ยอมในตอนต้นเพราะกลัวจะถูกกินในภายหลังนางผีเสื้อจึงให้คำมั่นสัญญาและทั้งสองก็ได้อยู่กินกันจนมีโอรสพระองค์หนึ่งคือสินสมุทรต่อมาพระอภัยมณีได้ทีหนีนางไปพร้อมกับนางเงือกแม้นางผีเสื้อสมุทรจะตามไปอ้อนวอนให้กลับมาอย่างไรก็ไม่เป็นผลที่สุดนางก็ต้องอกแตกตายเพราะเสียงปี่พระอภัยมณีเรียกได้ว่าแม้จะทุ่มเทรักสักเท่าไหร่แต่ความที่นางเป็นยักษ์พระอภัยมณีสามีจึงหวาดระแวงและไม่รักตอบสุดท้ายก็ทอดทิ้งนางไปอย่างไม่ใยดีนางพันธุรัตนางพันธุรัตเป็นยักษ์ในเรื่องสังทองตามเรื่องเมื่อพระสังถูกแม่เลี้ยงจับถ่วงน้ำพระยานาคผู้ชงพบเข้าจึงส่งไปให้นางพันธุรัตยักษ์ไม้ที่เป็นเพื่อนให้ช่วยเลี้ยงนางพันธุรัตเห็นเด็กน้อยสังทองน่ารักก็แปลงกายเป็นมนุษย์พร้อมบริวารเลี้ยงพระสังจนเติบใหญ่ต่อมาพระสังเกิดกลัวเพราะแอบไปรู้ว่านางเป็นยักษ์จึงหนีไปพร้อมกับขโมยของวิเศษคือเกือกแก้วไม้เท้าแล้วรูปง้อไปด้วยนางยักษ์พันธุรัตรู้เข้าก็ไม่โกรธแต่ติดตามไปอ้อนวอนขอร้องให้กลับเมืองเพราะรักดังลูกไม่อาจจะพรากจากลูกได้พระสังไม่ยอมกลับนางจึงร้องไห้เสียใจจนตายณเชิงเขาที่ตามไปเจอก่อนตายด้วยความรักลูกยังได้เขียนมนต์มหาจินดาสำหรับเรียกสัจจารึกไว้ด้วยเป็นความรักของแม่ที่บริสุทธิ์ใจเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่แม้จะเป็นแม่ที่เป็นยักษ์ก็ตามนางสันตาราหรือสันธมาลานางเป็นพญายักษ์ผู้ปกครองนครทานตะวันเป็นม่ายมานานไร้โอรสธิดาจึงเงียบเหงาเดียวดายเมื่อได้พบนาง12กลางป่าจึงเกิดความเอ็นดูโดยง่ายพวกนางเป็นมนุษย์ไม่มีทางอยู่ร่วมกับยักษ์ได้สันธมาลาปิดบังนาง12ว่านครทานตะวันเป็นเมืองยักษ์กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูอย่างดีจนกระทั่งพวกนางเจริญวัยเป็นสาวงามและได้ไปพบเห็นกองกระดูกมากมายที่ซ่อนอยู่ในเมืองด้วยความหวาดกลัวที่มีมากกว่าความกตัญญูจึงชักชวนกันหนีออกจากเมืองยักษ์เมื่อนางสันธมาลารู้ว่านาง12หนีไปจากความรักความเอ็นดูก็แปรเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นแม้จะได้เมรีธิดาบุญธรรมเชื้อสายยักษ์มาเลี้ยงดูแทนก็ตามยังคงติดตามไล่ล่าไปจนถึงเมืองกุตรนครจึงได้รู้ว่านาง12ได้ไปเป็นมเหสีของพระรถสิทธิ์ด้วยความแค้นนางจึงเป่ามนต์เสน่ห์ให้พระรถสิทธิ์หลงใหลและสั่งควักดวงตาของนาง12และให้ไปอาศัยอยู่อุโมงค์ทั้งที่พวกนางกำลังตั้งครรภ์แก่ถึงแม้จะสาสมใจที่ได้แก้แค้นลูกเลี้ยงของนางเองแต่สันธมาลาก็ไม่เคยแม้จะมีความสุขเพราะต้องคอยปิดบังพระรถสิทธิ์ว่าตัวเองเป็นยักษ์รวมทั้งคำกลด่าสาปแช่งของนาง12ที่ต้องทุกข์ทรมานนางอยู่ตลอดเวลานางเมรี
นางเมรีเป็นลูกสาวนางยักษ์สันธมาลาที่เลี้ยงดูนาง12มานางเมรีได้พบกับพระรถเพราะนางยักษ์ผู้เป็นแม่ได้ส่งพระรถพร้อมกับสารที่ว่าถ้าพบก็ให้ฆ่าเสียทันทีโชคดีที่พระฤาษีได้เจอกับพระรถกลางทางจึงเปลี่ยนสารเป็นว่าถ้าพบให้แต่งงานทันทีทั้งสองจึงกลายเป็นคู่รักกันและแม้ว่านางเมรีจะพบกับพระรถเสนเพียงเวลาสั้นๆแต่นางก็รักพระรถอย่างแท้จริงถึงแม้ว่านางจะโดนพระรถเสนหลอกมอมเหล้าและแอบเอาห่อลูกตาของนาง12และยารักษาตากับของวิเศษที่ใช้เป็นเครื่องกีดขวางหลบหนีไปนางก็รีบจัดทัพติดตามพระรถเสนไปทันทีนางติดตามและฟันฝ่าไปอย่างไม่ย่อท้อจนสุดท้ายนางต้องคร่ำครวญจนสิ้นใจตายอยู่ริมแม่น้ำไฟกรดเรื่องนี้ถือเป็นตำนานแห่งรักแท้อีกเรื่องเลยก็ว่าได้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวความรักสุดอาภัพของเหล่านางยักษ์ในวรรณคดีที่ทางช่องเรื่องเล่าได้รวบรวมและนำมาเล่าให้ฟังหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ